8:14เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับการเมืองเข้มข้นเป็นนั้นว่าเมื่อวานทบทวนสั้นๆ22นาทีล่มไม่เป็นท่าสภาครับไม่ใช่เรือ,อก็เป็นรับมนล่มอันเนื่องมาจากกัญชาเป็นครั้งที่4ใช่แล้วก็ <ฮะ S 2> มีการถแถลงหลังจากนั้นนะครับว่ามันก็ชัดเจนพอชินทิปัดก็ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยก้าวไกลก็ไม่เอาขนาดเดียวกันพลังประชารัฐเองก็เสียงแตกนั่นแปลว่าแสดงออกก็คือไม่อยู่ในองค์ประชุม แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมน้องใบนี่เพราะฉะนั้น,นค,คุณวิชุเครืองงามรองเน้นเตรเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมครับม,มันเป็นการล่มโดยต้องใจตั้งใจเป็นเทคนิคทางการเมืองที่ไม่อยากให้กฎหมายผ่านซึ่งก็ต้องยอมรับกันละ่ะว่ามันจะยังไงถ้าล่มบ่อยขนาดนี้นะักข่าวถามนี่ล่มขนาดนี้รัฐบาลไม่ควรจะถูรูดถูกกลางอยู่ต่อไหม,มคุณวิรุบอกมันไม่เกี่ยวยังไม่ถึงขนาดถูรูดถูกกลางและถึงขนาดไหนท่านรอง<า>แล้วยังไงต่อ กระทู้ถามยติเรื่องอื่นๆที่สภาต้องทำหล่ะจะยังไงอ,อคุณวิษณนุบอกว่าประธานสภากำหนดวาระการประชุมสภาเป็นพิเศษขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นวันพุธพระราชบัญญัติถ้ากัญชามันค้างอยู่อะไรไปแทรกไม่ได้ก็เอาบาัตรต่อจากประเด็นเรื่องกระทู้รายงานที่กะบังการพิจรารณาเสร็จก็ต่อได้กฎหมายเข้าไปเลยนี่ก็จะใช้วิธีสับลีกันแบบนี้ขนาดเดียวกัน นักข่าวถามถึงไทม์ไลน์ท่านบอกมัน,นยังกําหนดไม่ได้หรอกเรื่องเลือกตั้งเนี่ยหลายท่านถามนะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไร่เพราะมันอาจจะเกิดกรณียุบสภาก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งก็คือ28อายุ่ามมีนา23อ่ะหมดวาระ28กุมภาพันธ์อ๋อ28กุมภาค่ะเป็นเขาเรียกว่าอายุสมัยประชุมค่ะหมดสมัยประชุมสภาอาจจะยุบก่อนหรือยุบหลังไทม์ไลน์มันก็เปลี่ยนละหรืออาจจะเป็นกรณีครบวาระ23มีนา เพราะฉะนั้นยังคุยกับกกตไม่ได้เรื่องทไทม์ไลน์ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรมันยังไม่เกิดขึ้นท่าน